วันนี้เราจะมารีวิว MRE เมนูที่7 Yeah สวัสดีครับพบกับผมเทพซุปเช่นเคยนะครับแล้วก็น้องอะตอมครับถูกต้องแล้วครับแล้ววันนี้เราจะมากินเมนูที่7กันนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นเมนูที่อาจจะเฟลก็ได้จากที่ได้ยินคำล่ำลือมามันโหดนะพี่ใช่เราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันโหดจริงหรือไม่มาไปมีดอยู่ไหนเลย Yeah ข้างในนะครับมีประมาณนี้เนื้อมันบดถุงอุ่นขนมธัญพืชหรือเปล่าเนยถั่วลูกเกดไอริสครีมคาปูชิโน่แยมสตรอเบอรี่ช้อนและอื่นๆเอาละฮะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของอาหารของอาหารทั้งซองนี้กันเลยดีกว่าว่ามันหน้าตาเป็นยังไงบ้างเย่เอาละครับและนี่ก็คือเนื้อนะครับผมกับมันฝรั่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อในน้ำเกวี่เนาะส่วนอันนี้เป็นมันฝรั่งเหมือนเป็นมันฝรั่งแผ่นๆในชีสส่วนนี้เป็นลูกเกดนะครับอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตเหนียวๆหน่อยแล้วก็จะมีขนมปังพร้อมกับไอ้ถั่วกระเทียมสตรอเบอรี่ส่วนน้ำเนี่ยก็จะมีไอริชครีมคาปูชิโน่นะครับแล้วก็ยังมีน้ำราสเบอร์รี่ให้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะตอบว่าเด็ดเลยครับเอาละครับมาเดี๋ยวเราจะมาลองกินเมนดิชกันก่อนนะคือเนื้อในน้ำเกรวี่นะครับวันนั้นพี่บอกอะไร2คำแต่พี่ว่าคงไม่ต้องแล้วแหละเพราะมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นวันนั้นท้ากันตอนไม่ว่าให้2คำแต่มันก็กินได้อะก็กินได้มาลองดูกลิ่นเหมือนปลากระป๋องเนาะเหมือนปลากระป๋องเลยเหมือนแล้วพี่แต่เท็กซ์เจอร์เนี่ยเหมือนเนื้อตุ๋นน้ำเนี่ยเป็นเกรวี่เลยไม่แย่เรามาดูไซดิชกันดีกว่าอาหารรองก็อันนี้คือมันบดจริงๆมันไม่ใช่มันบดหรอกมันคือมันฝรั่งในชีมันฝรั่งมันฝรั่งใช่มันฝรั่งหั่นเสี้ยวจริงๆถ้าไปทอดได้นี่คือไอ้นี่เลยเลยแล้วตัวเหลืองๆที่เห็นเนี่ยนะครับนั่นคือชีสเหมือนชีสแมคโดนัลด์ครับแต่ว่าชีสเหลวใช่ชีสเหลวแต่ว่ามันจะรสชาติอาจจะไม่เหมือนกับของแมคโดนัลด์เท่าไหร่1 2Oh no นะเรื่องปวดหัว Yeah เด็ดเลยครับมันก็ไม่ได้แย่นะแต่กลิ่นมันอะกลิ่นมันแรงที่ชีสมันคือมันฝรั่งเลยอะมันฝรั่งต้มอะมันฝรั่งต้มนะหั่นเสี้ยวอะจริงหั่นเสี้ยวแล้วไปต้มแล้วก็ใส่ในชีสแค่นั้นจบไม่มีอะไรเราลองมาฟิวชั่นกันดีกว่าว่า2อันนี้กินคู่กันมันจะเป็นยังไงแน่นะพี่พี่ว่ารอดอยู่ไม่ตายหรอก Yeah เห็นมีคนกินอยู่นั่นคนเหรอคนเออผสมคนกันละปูยี่ปูยำมันพี่อันนี้คือผสมเข้าไปแล้วเมนูที่ฟิวชั่นแล้วฟิวชั่นแล้วมากินดูเออว่ะถามว่ากินได้ไหมพี่ว่ากินได้กินได้ผมว่าเข้าท่าเลยนะพี่ต่อไปเรซินแค่ตอนกินเลยจ้าพี่ไม่กิน กินไม่ได้ไม่ชอบจริงๆอ่ะลองอันนึงก็ได้ลูกเกดโอ้ยคุณลูกเกดอะต่อไปเราลองชูการ์ดกับช็อกโกแลตช็อกโกแลตโอเคต้องยำก่อนไหมใจเย็นพี่ใจเย็นไม่ใช่นะมาโอเคเนี่ยโอเคก่อนเหมือนชูการ์ดแหละเอาละครับและนี่ก็คือขนมปังในแยมสตรอเบอรี่กับอะไรนะในถั่วในถั่วนะครับประกบกันเอออย่างงี้มันจะเป็นอย่างงี้นะครับผู้ชมแปลกกินได้ไหมได้ต่อเลยนั่นคือน้ำไอริชคาปูชิโน่หรือกาแฟนมนั่นแหละเป็นไงตื่นเลยพี่เอาล่ะเดี๋ยวเราให้คะแนนกันเลยก่อนว่าเมนูนี้ได้คะแนนเท่าไหร่นะครับให้เท่าไหร่7.5 ผมให้4นะครับผมทำไมเดี๋ยวเราถามมาต้องก่อนทำไมต้อง 4.5 ผมไม่ชอบขนมปังไม่ชอบขนมปังแค่นั้นแล้วอย่างอื่นอ่ะอย่างอื่นถือว่าผ่านถือว่าผ่านเนาะแต่เราผมให้4เนี่ยเพราะว่ามันผ่านเลยแหละแต่ไม่ใช่ recommend ยังไม่อยากให้ 4.5 เพราะว่าผมเชื่อว่าจริงๆแล้วมันดีได้มากกว่านี้เช่นตัวนี้ผมไม่ชอบเรซินไงผมเลยให้น้อยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามันให้มาทำไมอันเนี้ยผมว่าถ้าเปลี่ยนเป็นแพ็คเกอร์ผมให้5เดี๋ยวดูแล้วกันเดี๋ยวพอเราจะเริ่มไปซองที่13เนี่ยหรือซอง B น้องจะเข้าใจเว้ยทำไมพี่ถึงไม่ให้เต็มเลยสักอันท้ายนี้นะครับขอคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบคลิปนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับน้ำหมดแล้วจะกินอะไรดีวะกินเรซินไปเลยอร่อยขนาดนี้เหรอ
ไม่มันอร่อยจริงใช่ไหมแอปเปิล